สวัสดีครับผมชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับผมดีใจมากครับผมอยากเข้ามาชกรายการนี้มากครับเห็นน้องๆรับโบนัสมีโอกาสเห็นบอสชาตรีมาสร้างสีสันให้มวยไทยยิ่งใหญ่ก้องไกลไปทั่วโลกนี่ครับผมเลยมีไฟแบบในตัวว่ากูยังไหวอยู่วะกูอยากที่กลับมาชกอีกวะกูอยากที่มาสู้อีกครั้งอยากได้เข็มขัดอีกสักเส้นนึงผมว่าเป็นความตั้งใจของผมนะครับพอได้มาชกจริงโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นดีใจบางวันนอนไม่หลับก็มีครับบางคืนนอนไม่หลับก็มีคิดอยู่กูทำไงว่ากลัวแพ้ว่ะอะไรประมาณนี้ครับคือกูจะไปทำยังไงดีกูจะออกได้เหมือนเดิมไหมกูจะไปได้เหมือนเดิมไหมอาวุธเราจะออกหนักเหมือนเดิมไหมจะน็อกคู่ต่อสู้ได้ไหมประมาณนี้ครับยกที่3ครับว่าตัวเองทำได้เราต่อยเข้าเป้าหน่อยครับเก็บใช้ได้แต่ก็ยังไม่พอใจในผลงานของตัวเองเท่าไหร่ครับคือผมต้องทำให้ดีกว่านี้ครับเราทำได้ดีมากกว่านี้ครับต่อจากนี้ก็คือเรื่องแรกคือการฟิตซ้อมครับต้องเต็มที่อยู่แล้วครับต้องตั้งใจซ้อมมีระเบียบวินัยในการซ้อมครับครับผมก็ฝากถึงนักมวยที่ท้อแท้หรือหมดหวังไปครับคุณอย่าเพิ่งท้อแท้ครับผมอายุผมเป็นเพียงตัวเลขครับผมยังไม่สนใจเลยคืออยู่ที่ใจของคุณว่าคุณสู้หรือเปล่าว่าคุณจะตั้งใจคุณพร้อมจะสู้คุณก็ไหวมีเป้าหมายแล้วไปให้ถึงครับเองก็ต้องขอขอบคุณบอสชาตรีนะครับที่ให้โอกาสผมได้มายืนบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพแห่งนี้ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อผู้ใหญ่สมศักดิ์ศรีมาลัยคุณพ่อของผมเองแล้วก็คุณแม่ทวีศรีมาลัยแล้วก็เสียแขกซอแอนแล้วก็ทีมงาน PK ทุกท่านนะครับผมที่ให้โอกาสผมได้มายืนบนเวทีแห่งนี้อีกแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในสนามมวยที่เข้ามาเชียร์ในสนามมวยลุมพินีแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับผมขอขอบคุณจากใจจริงๆจากชนะจน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับผมขอบคุณครับ